จริงๆก็มีแผนที่จะเข้ามหาลัยครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นมหาลัยไหนแต่ก็คิดว่าเป็นนิเทศครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างกับการยื่นพอร์ตหรือว่าเข้าไปสมัครอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็แพลนที่จะสอบ GD ผ่านก่อน4วิชาครับเหลืออีกวิชานึงก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่เราคล่องที่สุดแต่ว่าเราสอบตกครับผมมันไม่รู้มันไปเวนั้นได้ยังไงคล่องสุดแต่สอบตกไม่รู้ว่าพี่ผมโชคร้ายมั้งครับครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบใหม่ครับทำไมน้องมุ่งมั่นว่าอยากจะเรียนนิเทศคือผมคิดไว้ว่าถ้าผมสมมติผมอายุเยอะแต่ตอนนี้ผมยังเด็กนะอายุเยอะอย่างเงี้ยผมอยากไปเป็นผู้กำกับครับผมคืออยากจะทำเรื่องหลังด้วยในอนาคตใช่ครับผมคือเราชอบสายนี้ตั้งแต่ต้นเลยคุณนี่สามารถไปปั่นได้จริงๆก็ไม่ครับแต่พอเรามาอยู่ในกองแล้วเราเห็นพี่วันพี่แววพี่โต้งอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบการเป็นผู้กำกับนี่มันก็เจ๋งดีนะครับไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่คนที่เรามองเป็นโรโมเดลว่าเราอยากจะมาทำสายนี้จริงๆก็มี2คนครับมีพี่โต้งกับพี่บาสครับผมที่ผมเห็นว่าแบบเขามีคาแรคเตอร์ในการกำกับของเขาก็เท่ครับแสดงว่าพอคุณนี่มาเล่นหนังเรื่องนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราเลยในการประกอบอาชีพต่อไปในภาพใช่ครับมากขึ้นมากๆครับเห็นภาพแบบในอนาคตมากขึ้นว่าเอ้ยอยากทำอะไรหลังจากเป็นนักแสดงครับแล้วพอมาทำเบื้องหน้าแล้วไม่อยากแบบว่าไปเบื้องหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยอยู่เบื้องหลังจริงๆก็ประมาณนั้นครับพี่ก็อยากเป็นนักแสดงแบบให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็วันนึงถ้าใช้คําว่ารีไทร์ได้มั้ยครับถ้ารีไทร์จากนักแสดงก็อยากเป็นผู้กำกับครับถ้าให้ดูผลงานการแสดงของเราที่ผ่านมาคิดว่าเราต้องปรับปรุงตัวอะไรเปลี่ยนเข้าไปบ้างคือผมเชื่อว่ามันปรับปรุงได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่พอดูหนังมันก็มีความแบบเขินมากกว่าพี่มันก็แบบเอ้ยเราก็แสดงอย่างนี้ก็โอเคก็น่ารักดีแต่ว่าก็เชื่อว่ามันสามารถเป็นคาแรคเตอร์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมันเป็นเรื่องแรกแล้วก็พยายามที่จะคีพคาแรคเตอร์มากจนเราไม่กล้าเล่นนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกก็ไม่หลอกบ๊อบมากตัวก็ใช้ได้นะครับพี่ครับก็มีคนบอกว่าสายตาแพรวๆนะครับก็ฝึกจากใครครับเอาแล้วไงใครไม่ครับเหมือนในเรื่องเขาพยายามให้ผมใช้สายตาสีฟ้าซึ่งที่เป็นแบบสายตาสดใสแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใช้บ่อยในเรื่องครับก็แล้วแต่กับใครนะครับต้องไปดูในโรงครับผมตอนนี้ก็ดีครับพี่บุญต้องอินโทรเวิร์ตพอสมควรพอจะต้องมาออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาคุยกับสัมภาษณ์กับสื่อในความรู้สึกเราเป็นยังไงครับโหมันก็คือตอนแรกก็มีความกลัวๆเก่งๆแต่คือเราเห็นทุกคนเขาโปรเฟสชันนอลมากจนเราก็แบบเราก็ต้องคึบตัวเองแบบเราก็ต้องทําด้วยเห็นมีหลายคนคอมเมนต์เขาบอกว่าเราค่อนข้างเห็นรางความเป็นพี่ซันนี่ส่วนในทางนั้นในร่างเรายังไงเราว่าเราประทานนั้นมั้ยคือเห็นคนรอบข้างที่ GDS เค้าก็คอยบอกว่าเค้าก็บอกว่าเอ้ยก็คล้ายๆพี่ซันนี่แล้วก็ครับก็ดีครับผมคือเราก็มีพี่ซันนี่เป็นไอดอลใช่ครับผมก็ถือว่าดีที่คล้ายไอดอลครับผมแต่ว่าผู้จัดการก็คอยบอกว่าอย่าเหมือนเกินไปนะทำไมครับพี่คนเหนื่อยหรือไงใช่ครับเกินไปใช่ไหมเกินไปไหมครับพี่ซันนี่เหนื่อยไหมผมเคยเจอครั้งนึงครับแต่เค้าไม่เห็นผมตอนนั้นครับก็จะตกใจแล้วว่าเฮ้ยมันเห็นตัวเองตอนเด็กก็อาจจะครับเป็นไปได้ครับยังบอกอะไรพี่ซันนี่ไหมครับเผื่อเจอตอนนี้ไม่เจอเผื่อเจอในอนาคตบอกตอนนี้ไปเลยก็ไว้เจอกันครับพี่คมเฉียบขอได้ไหมอย่าเพิ่งเหมือนเป๊ะเนาะได้ครับผมจะพยายามครับถ้าเรารู้สึกไหมว่าแบบปีนี้แบบเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าหนังก็มาสมัครเสร็จแล้วก็ขึ้นปีหนึ่งด้วยก็ใช่ครับแต่ว่าก็เหมือนผมก็เตรียมใจมาไว้สักพักแล้วครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องถึงอายุ18ที่เราก็ต้องแบบทํางานแล้วก็เรียนมากขึ้นครับก็พร้อมแล้วครับผมมีการเตรียมตัวเรื่องการวางตัวในวงการก็มีครับก็มีผู้ใหญ่มีแม่ที่คอยสอนแล้วก็เตือนผมว่าควรทําอะไรควรพูดใจยังไงอะไรอย่างนี้ครับเราต้องเตรียมพร้อมด้วยมั้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดังไปก็ต้องมีสายตากับต้องเราข่าวก็เตรียมพร้อมครับแต่คนรอบข้างก็บอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้วก็ทําตัวปกตินั่นแหละนี่ก็บอกว่าคนจะได้อะไรในอนาคตอะไรเงี้ยจริงๆก็มีกลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวถึงจุดนึงเดี๋ยวมันก็ต้องมีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องแฮนเดิลกับมันให้ได้ครับแสดงว่าเราคิดว่าเรารับมือได้แน่นอนใช
ก็หวังว่าครับผมก็หวังว่าจะไม่ใหญ่เกินไปครับผมโอเคนะครับฝากเลยค่ะพี่ก็ไม่ได้ครับผมในฐานะนักแสดงใหม่นะครับก็ขอฝากหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ดูแล้วก็ดู2รอบนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับ